เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับรับน้องครูใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแหม,มย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นคุณแหม่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ และเพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่าโรงเรียนแถวบ้านมีเปิดรับสมัครครูด่วนเพราะครูคนเก่าจ,จู่ๆเขาก็ลาออกไปซึ่งลาออกในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมมาได้แล้วสองเดือนจึงทำให้โรงเรียนต้องประกาศหาครูด่วนเป็นครูจบใหม่หรือมีประสบการณ์ก็ได้พอคุณแหม่มได้ฟังก็รู้สึกสนใจจึงไปสมัครที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้อยู่กลางชุมชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพ พอเดินเข้ามาในโรงเรียนสิ่งแรกที่เจอคือสารพระพรมซึ่งมีขนาดใหญ่มากหลังสารพระพรมก็จะมีอีกสารหนึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันพอสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยทางโรงเรียนก็ตกลงรับคุณแหม่มเข้าทำงานแล้วก็เริ่มงานทันทีตึกที่คุณแหม่มไปสอนนั้นเป็นอาคารใหม่เพียงอาคารเดียวในโรงเรียนด้านข้างในตรงกลางจะเป็นโรงอาหารเดินทะลุโรงอาหารเข้าไป จะเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูนฝั่งซ้ายจะเป็นสระว่ายน้ำฝั่งขวาจะเป็นอาคารไม้หมดเลยซึ่งอาคารไม้เหล่านี้มีอายุ60กว่าปีแล้วตอนที่คุณแหม่มเข้ามาทำงานนั้นโรงเรียนเพิ่งจะฉลองครบรอบ50ปีไปคุณแหม่มได้รับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นมัธยมต้นนอกจากจะสอนในชั้นตัวเองแล้วยังต้องสอนในชั้นอื่นๆอีกด้วยเริ่มแรกที่เจอก็คือ วันนั้นคุณแม่มอยู่เวรที่ตึกชั้นห้าโดยหนึ่งชั้นจะมีคุณครูหนึ่งคนทําหน้าที่เดินตรวจห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วก็เดินดูตามห้องต่างๆว่าเด็กแอบอยู่ตรงไหนหรือแอบทําอะไรหลังจากที่เด็กๆลงไปทานอาหารกลางวันกันคุณแมมก็เดินดูจากซ้ายสุดไปขวาสุดเดินไปด้วยแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยเพื่อฆ่าเวลาเดินไปสุดฝั่งห้องน้ําชายจนถึงบันได แล้วก็เดินย้อนกลับมาจนถึงช่วงกลางกลงชั้นระหว่างที่เดินผ่านห้องที่สามไปคุณแหม่มก็รู้สึกเหมือนมีอะไรขยับอยู่ภายในห้องซึ่งประตูห้องเป็นกระจกหนาทึบด้วยความสงสัยจึงเอามือป้องหน้าแล้วก็แนบไปดูที่กระจกก็เห็นเป็นเด็กฟ๊บหลับอยู่ที่มุมท้ายห้องลักษณะคือเอาแขนสองข้างวางแนบโตะ๊ะแล้วเอาหัว แนบลงกับโต๊ะคุณแม่มก็คิดว่าเด็กไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็ถอยออกมาโทรไปหาครูประจำชั้นห้องนี้เนื่องจากช่วงพักกลางวันจะล็อกทุกห้องถ้าไม่ใช่ครูประจำชั้นก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะครูจะต้องถือกุญแจลงไปด้วยพี่คะห้องพี่มีเด็กไม่สบายหรือเปล่าแม่มเห็นนอนอยู่ในห้องให้ลงไปนอนห้องพยาบาลไหม ครูประจำชั้นก็ทำเสียงงงๆว่าเด็กที่ไหนคือเป็นเด็กหลังห้องแต่ดูไม่ออกว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอะคะ่ะครูอีกคนก็ตอบว่าไม่น่าจะมีนะเพราะตอนที่พี่ลงมาพี่เป็นคนไล่เด็กออกมาหมดแล้วและพี่ก็ออกจากห้องคนสุดท้ายด้วยแล้วก็เป็นคนล็อกห้องเองอ้าวเหรองั้นแป๊บหนึ่งนะพี่คุณแม่มยังถือสายอยู่แล้วก็กลับไปดูใหม่ เอามือป้องส่องกระจกก็พบว่าไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วแต่คุณแหม่มมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดแน่นอนทําให้ตอนนั้นเริ่มรู้สึกขนลุกนิดนิดคุณแหม่มเล่นโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งจนลืมเรื่องเมื่อกี้ไปขณะที่กำลันงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หางตาก็รู้สึกว่ามีอะไรกำลังเคลื่อนไหวแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนสิ่งที่เคลื่อนไหว มันเริ่มเข้ามาใกล้คุณแมมมากขึ้นคุณแม่มจึงเงยหน้าขึ้นมาจากมือถือแล้วก็หันไปมองก็พบกับความว่างเปล่าแต่คุณแมมรู้สึกว่าตอนที่ใช้หางตามองนั้นคิดว่าต้องเป็นนักเรียนหญิงแน่ๆสาเหตุที่คิดว่าเป็นนักเรียนหญิงเพราะใส่เสื้อขาวมีหูกระต่ายสีน้ำเงินและกระโปรงสีน้ำเงินพอหันไปก็ไม่เจอใครแล้ว คุณแหม่มจึงรีบคว้าโทรศัพท์และกระเป๋าตังค์เพื่อลงไปอยู่กับเพื่อนครูที่ชั้นสี่พอคุณแหม่มเดินลงบันไดามาได้สามสี่คันก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงของคนวิ่งตามมาข้างหลังเป็นเสียงฝีเท้าที่ใส่ถุงเท้าเสียงมันเริ่มดังเข้ามาใกล้ๆวินาทีนั้นจากที่คุณแหม่มเดินอยู่ก็เปลี่ยนเป็นวิ่งลงมาจนถึงชั้นหนึ่งคุณแหม่มลงมานั่งน้าซีดอยู่ที่ชั้นล่าง เป็นจังหวะที่เด็กนักเรียนกำลังกลับขึ้นตึกพอดีพอเด็กเห็นคุณแหม่มก็ถามว่าเป็นอะไรหรอครับคุณครูซึ่งคุณแหม่มไม่สามารถเล่าให้เด็กๆฟังได้เพราะกลัวเด็กจะตกใจคุณแหม่มจึงนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งพอเริ่มมีคนขึ้นไปข้างบนจึงค่อยๆเดินขึ้นไปสรุปวันนั้นคุณแหม่มก็ไม่ได้ทานอาหารกลางวันเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป โดยที่คุณแม่มไม่ได้เล่าให้ใครฟังพอวันต่อมาคุณแม่บมาถึงหน้าโรงเรียนก็จะไหว้าสารขอผ่อนว่าหนูมาทำงานนะคะคุ้มครองหนูด้วยถ้ามีอะไรในพื้นที่นี้ก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะหนูกลัวเวลาผ่านไปจนคุณแม่มลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนอกจากเวรที่คุณครูต้องไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้ว ยังจะต้องมีเวรที่คุณครูต้องไปส่งเด็กตามป้ายรถเมล์อีกด้วยเด็กนักเรียนจะต้องมาเข้าแถวตามสายรถเมล์ที่ตัวเองไปและครูยังต้องคอยนับว่าวันนี้มีเด็กกี่คนแล้วจะต้องพาเด็กเดินออกไปทางประตูหลังพ่อขากลับมาก็จะต้องเดินกลับมาคนเดียวถ้าวันไหนที่เป็นช่วงเย็นแล้วเด็กเลิกช้าบรรยากาศมันจะวังเวงมากมาก เพราะตลอดเส้นทางคุณแหม่มจะต้องเดินผ่านตึกเก่าทั้งนั้นคุณแหม่มจึงพยายามเลี่ยงที่จะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะต้องมีเด็กอยู่ด้วยหรือมีเพื่อนไปด้วยจนมาถึงช่วงกีฬาสีคุณครูทุกคนมีกิจกรรมที่ต้องดูแลคุณแหม่มก็ดูแลเด็กมอปลายซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งเชียร์ลีดเดอร์จะซ้อมในโรงเรียนจนเลิกดึก แต่เนื่องจากวันนี้มันใกล้จะถึงวันแข่งขันแล้วเด็กๆจึงจำเป็นจะต้องซ้อมสถานที่จริงซึ่งก็คือสนามใหญ่ของโรงเรียนสนามใหญ่จะอยู่ระหว่างอาคารหนึ่งและอาคารสองอาคารหนึ่งคือขวามือซึ่งเวลาที่คุณแม่มเดินไปส่งเด็กๆจะต้องลอดใต้อาคารนี้ไปซ้อมกันได้สักพักหนึ่งคุณแม่มก็บอกกับเด็กๆว่าเราจะต้องเลิกกันสองทุ่มนะ ที่ซ้อมกันอยู่มีทั้งหมด3สีสีของคุณแหม่มนั้นซ้อมอยู่หน้าเวทีส่วนสีอื่นๆซ้อมอยู่ทางออกของสนามใหญ่ซ้อมกันไปสักพักก็มีอาจารย์ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่ารีบซ้อมกันหน่อยนะถ้าเลิกดึกอ่ะเดี๋ยวจะเจอแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยเด็กๆ,ๆซ้อมกันไปจนถึงทุ่มครึง่งทั้งโรงเรียนมืดมาก มีเพียงแสงไฟจากสปอตไลท์ส่องมาอาคารไม้ด้านข้างนั้นไม่มีแสงไฟเลยคุณแม่มเป็นครูคนเดียวที่นั่งรอเด็กๆอยู่หน้าเวทีเด็กๆซ้อมกันอยู่ในสนามถ้ามองไปตรงหน้าสุดสนามก็จะเห็นศาลอยู่ศาลหนึ่งมีพระพุทธรูปอยู่โรงเรียนนี้มีศาลอยู่เยอะประมาณเจ็ดแศาลได้ฝั่งซ้ายจะเป็นอาคารเก่าแก่อาคารแรก ส่วนฝั่งขวาจะเป็นอาคารไม้สองชั้นแต่จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เหมือนกันคุณแหม่มก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าด้านหน้าก็มีพระด้านข้างก็มีพระพอซ้อมไปได้สักพักบรรยากาศก็รู้สึกวังเวงแล้วก็รู้สึกเย็นๆขนลุกขึ้นมาแปลกๆจนรู้สึกไม่ดีตอนนั้นสีอื่นกลับกันหมดแล้วเหลือแค่สีของคุณแหม่ ต่เด็กๆก,ก็ยังขอซ้อมต่อคุณแม่มรู้สึกว่าจะต้องกลับแล้วเพราะมันดึกมากนี่เด็กๆเ,เลิกกันเถอะเก็บของเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเรียนเช้าวันนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะโดยปกติแล้วถ้าใครเลิกเป็นกลุ่มสุดท้ายจะต้องมีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปปิดสปอตไลท์ที่ชั้นสองของอาคารไม้ในขณะที่คุณแม่มและเด็กๆก,กำลังเดินออกจากสนามพร้อมกับเด็กสิบกว่าคน ที่ช่วยกันยกอุปกรณ์ต่างๆออกมาด้วยพอคุณแหม่มมองขึ้นไปที่อาคารไม้ชั้นสองจุดที่จะต้องไปปิดไฟสปอตไลท์ก็สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายยืนอยู่บนอาคารอยู่แล้วเขาเดินไปมาอยู่บนชั้นสองตอนนั้นคุณแหม่มก็คิดว่าอาจจะเป็นคนงานที่พออสั่งไว้ให้มาปิดไฟก็เป็นได้นอกจากไฟสปอตไลท์แล้วก็จะมีไฟอีกดวงหนึ่ง อยู่ข้างโรงอาหารซึ่งห่างกันพอสมควรตรงข้างโรงอาหารก็จะมีห้องน้ำแถวยาวเป็นอะไรที่วังเวงมากพอคุณแมมมองกลับไปที่อาคารไม้ก็เห็นว่าไฟสปอตไลท์ยังคงเปิดอยู่และก็ยังคงเห็นผู้ชายคนนั้นเป็นเงาดำๆเดินไปเดินมาอยู่เหมือนเดิมแล้วจู่ๆเด็กผู้ชายในกลุ่มก็พูดขึ้นครูเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดไฟแป๊บหนึ่งนะราอยู่ตรงนี้ก่อน คุณแม่มก็บอกกับเด็กว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพี่คนนั้นเขาคงปิดให้เองแหละเด็กผู้ชายก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งส่วนเด็กคนอื่นก็สุบสิบกันแล้วก็มองหน้าคุณแม่มเหมือนกำลังงงว่าคุณครูพูดถึงใครแล้วเด็กผู้ชายก็วิ่งขึ้นบันไดไปปิดไฟคุณแม่มก็มองตามเด็กผู้ชายไปที่ชั้นสองก็ยังเห็นว่าเงาดำของผู้ชายคนนั้นยังอยู่ แล้วก็ยังเห็นว่าเด็กชายคนนั้นได้วิ่งผ่านเงาดำไปด้วยระหว่างที่คุณแม่มกำลังเพ่งมองไปไฟก็ถูกปิดลงแล้วเด็กก็วิ่งกลับลงมาคุณแม่มยังคงคิดและะว,วงถึงเหตุการณ์ที่เจอเมื่อสักครู่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงของหล่นบนอาคารไม้เสียงมันเหมือนโต๊ะนักเรียนล้มลงดังมากคุณแม่มก็อุทานขึ้นว่าเฮ้ย แล้วก็หันไปกวาดสายตามองอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบอะไรพอหันกลับมาอีกทีก็เห็นว่าเด็กๆออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วคุณแหม่มก็เลยรีบวิ่งตามเด็กๆไปเด็กๆก็ทยอยขึ้นรถไปทีละคนจนเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่งคุณแหม่มจึงถามเด็กว่าเอ็มเมื่อกี้บนตึกมีเสียงของหล่นเอ็มได้ยินไหมเด็กก็บอกว่า ไม่ได้ยินนะครูคุณแหม่มก็นิ่งแล้วก็ไม่ถามอะไรต่อเพราะกลัวว่าถ้าเด็กถามกลับจะไม่มีคำตอบให้พ่อคุณแหม่มกลับถึงบ้านก็ได้นำเรื่องเหตุการณ์ทั้งสองนี้ไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ปลอบใจว่าเวลาเจอในลักษณะแบบนี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกแหม่มหรอกแต่อาจจะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราบังเอิญไปเจอไปเห็นไม่เป็นไรหรอกนะ เราคิดดีทำดีเราไปทำงานถ้าเจออะไรแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจทำเป็นมองไม่เห็นไปซะจนเวลาผ่านไปเกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพคนภายในชุมชนจะต้องอพยพมาอยู่ที่ตึกใหญ่ของโรงเรียนแล้วพอช่วงน้ำลดลงโรงเรียนเสียหายหนักเลยจำเป็นจะต้องมีการโยกย้ายห้องย้ายห้องคอม จากที่อยู่อาคารไม้ชั้นหนึ่งก็ย้ายไปอยู่บนตึกใหม่ห้องดนตรีนาฏศิลป์และห้องต่างๆอีกหลายห้องก็ต้องย้ายเพื่อซ่อมแซมแต่พอย้ายไปแล้วก็ไม่มีห้องไหนย้ายกลับมาห้องเดิมที่ซ่อมแซมเสร็จอีกเลยคุณแหม่มก็เป็นหนึ่งในคณะฝื้นฟูด้วยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้คุณแหม่มลืมเรื่องที่เกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นคุณแม่มทำงานเสร็จดูเวลาอีกทีก็ห้าโมงเย็นแล้วเด็กๆเ,เลิกเรียนกันหมดแล้วแต่ตัวคุณแม่มจะต้องไปงานเลี้ยงคุณแม่มก็จำได้ว่าเวลาเดินออกไปส่งเด็กที่ประตูหลังจะมีร้านเสริมสวยอยู่ก็คิดว่าจะออกไปทำผมคุณแม่มนำของไปเก็บไว้ที่ตึกใหญ่แล้วเดินตัวเปล่าไปยังร้านตัดผม เดินเลี้ยวขวาไปทางอาคารไม้ซึ่งใต้อาคารนี้จะสามารถรอดออกไปทะลุป,ประตูหลังได้พอเดินไปใต้อาคารสิ่งที่ทำให้คุณแหม่มโล่งใจคือเสียงเด็กกำลังทำเวรอยู่ด้านบนเสียงลากเก้าอี้หยอกล้อเอาสมุดหนังสือตีกันซึ่งเป็นเสียงที่คุณแหม่มคุ้นเคยก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะอย่างน้อยก็มีเด็กอยู่ที่ชั้นบนเป็นเพื่อน แล้วสิ่งที่ยิ่งทําให้สบายใจยิ่งกว่านั้นคือเสียงซ้อมดนตรีไทยดังมาจากในห้องดนตรีก็คิดว่าน่าจะต้องมีครูสองคนและเสียงปีพาดวงใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีเด็กๆอย่างน้อย4ี่ห้าคนแน่ๆหลังจากทําผมเสร็จแล้วพอเดินกลับมาก็ยังคงได้ยินเสียงของดนตรีไทยแล้วก็เสียงเด็กๆที่วิ่งกันอยู่ข้างบนคุณแหม่มก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงใต้ตึกก็คิดว่าเย็นขนาดนี้แล้ว ทำไมเด็กๆยังไม่กลับเพราะว่าอาคารนี้จะมีคุณครูเก่าแก่ท่านหนึ่งคอยดูแลท่านมักจะไล่เด็กลงจากอาคารให้หมดก่อนที่จะล็อกประตูอาคารจุดที่ประตูล็อกก็คือทางขึ้นบันไดสองฝั่งของอาคารไม้นี้เป็นประตูบานพับเหมือนร้านขายของชำสมัยก่อนเลื่อนปิดจากซ้ายไปขวาด้วยความแปลกใจคุณแม่มเลยหันไปมองที่บันไดฝั่งขวา แต่สิ่งที่เห็นคือประตูมันล็อกอยู่คุณแหม่มก็ยังคิดว่าคุณแหม่มก็คิดว่าประตูอีกฝั่งหนึ่งยังคงเปิดอยู่แน่ๆจึงหันไปดูสุดทางปรากฏว่าประตูล็อกอยู่เช่นกันแล้วจูๆ่ๆเสียงเด็กที่เล่นกันอยู่ข้างบนก็เงียบลงคุณแหม่มรู้ตัวแล้วว่ามันคงไม่ปกติแน่ๆ แถมอาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่อาคารแรกของโรงเรียนอีกด้วยจึงรีบเดินออกมาแต่พอหัวพ้นจากอาคารคุณแม่มก็นึกขึ้นได้ว่าเสียงดนตรีไทยก็หายไปด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่พีกกว่าน,นั้นก็คือตอนน้ำท่วมทางโรงเรียนได้ย้ายห้องดนตรีไทยและห้องนาฏศิลป์ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนแล้วตอนนั้น คุณแม่มรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมพอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งออกมาจากอาคารนั้นทันทีวิ่งจนมาถึงหน้าตึกพอเห็นคนเริ่มเยอะจึงเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาแล้วก็รีบเก็บข้าวของนั่งตัวสั่นอยู่หน้าห้องธุรการคนเดียวคุณแม่มก็คิดในใจว่าหนูไม่ได้มาทำอะไรเลยหนูแค่ออกไปทำธุระทำไมถึงต้องเจออะไรแบบนี้ จนคิดคำพูดของแม่ขึ้นมาได้ว่าเขาอาจจะอยู่แบบนั้นของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำให้เราเห็นแต่เราดันไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเองคุณแม่มพยายามไปหาคำตอบจากครูท่านอื่นพยายามถามว่าที่โรงเรียนมันมีเรื่องเล่าอะไรไหมอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่คุณแหม่มรู้สึกได้ว่า พี่เขาไม่อยากเล่าความจริงให้ฟังประมาณว่าอยู่ๆไปเดี๋ยวก็รู้เองคุณแม่มก็นึกย้อนไปว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสขึ้นไปที่ชั้นสองของอาคารไมน้นี้ห้องที่เคยเป็นห้องของผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งท่านแรกปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ภายในห้องจะมีหิ้งพระขนาดใหญ่และมีรูปของบุคคลหนึ่งซึ่งคุณแม่ม ไม่กล้ามองรูปนั้นแล้วก็มีผ้าสามสีผูกไว้ที่เสาไม้บนชั้นสองจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชัดมากในขณะที่นั่งรอสอนอยู่ก็นั่งทำงานไปเรื่อยๆสักพักพอถึงช่วงเวลาสอนคุณแหม่มก็หยิบอุปกรณ์การสอนแล้วเดินเข้าห้องไปพอเดินเข้ามาในห้องกวาดสายตามองไปรอบๆก่อนจะเช็คชื่อ ก็รู้ทันทีเลยว่ามีเด็กผู้หญิงหายไปสองคนคุณแม่มก็เริ่มเช็คชื่อพอเช็คชื่อเสร็จผ่านไปหลายนาทีก็สงสัยว่าทำไมเด็กสองคนนั้นยังไม่กลับมาจึงออกไปตามเพราะกฎของโรงเรียนมีอยู่ว่าถ้าเด็กคนไหนโดดเรียนแล้วคุณครูไม่ออกไปตามจะถือว่าคุณครูมีความผิดครูจะต้องไปตามเด็กให้มาเรียนในคาบตัวเองให้ได้ คุณแหม่มก็เดินออกไปตามทางเดินหน้าห้องเรียนเดินมาจนถึงลิฟต์ก็ได้ยินเสียงของคนล้างมืออยู่ในห้องน้ำก็คิดว่าที่เด็กไม่ยอมออกมาคงคิดจะโดดเรียนแน่ๆคุณแหม่มจิงตะโกนเสียงดังออกไปว่าออกมาเลยออกมาเลยคนสวยมันเลยเวลาแล้วพอคุณแหม่มเดินไปถึงห้องน้ำเสียงล็อกประตูก็ดังขึ้นคุณแหม่มก็บอกว่า ออกมาเลยเร็วๆนี่จะสิบนาทีแล้วมันเลยเวลาเริ่มเรียนแล้วนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาคุณแหม่มก็บอกอีกว่าโอเคไม่ออกมาใช่ไหมงั้นครูจะไปหยิบไม้เรียวมาแล้วนะคุณแหม่มเดินไปหยิบไม้ในห้องที่ตัวเองสอนแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องน้ำแล้วใช้ไม้เคาะไปที่ประตูห้องน้ำเร็วๆๆๆออกมา แต่ก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมจนรองผู้อำนวยการกำลังเดินออกมาตรวจแล้วก็มาถึงคุณแมมรองผอ,อ,อถามว่าแมมทำไมไม่เข้าสอนคุณแมมก็บอกว่าแมมตามเด็กอยู่ค่ะเด็กอยู่ในห้องน้ำสองคนรองผอ,อ,อแกก็ถามว่าเด็กชื่ออะไร คุณแม่ก็บอกชื่อเด็กกับรองพออพอรองพออ,อได้ฟังก็ถอนหายใจพร้อมทำสีหน้าเอือมละอาและบอกว่าพี่เจอเด็กสองคนนี้อยู่ด้านล่างตึกและพี่ก็ไล่ขึ้นมาแล้วแต่คุณแม่ก็ยังยืนยันกับรองพออ,อว่าพี่คะแต่แม่มได้ยินจริงๆถ้าไม่ใช่เด็กห้องที่แม่มสอนก็ต้องเป็นเด็กห้องอื่นแน่ๆขอกุญแจห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะ รองผอ,อ,อกก็บอกว่าเด็กๆมันจะเข้าห้องน้ําได้ยังไงพอเริ่มชั่วโมงแรกของช่วงบ่ายพี่จะล็อกประตูห้องน้ําก่อนเพื่อไม่ให้เด็กโดดเรียนคุณแหม่มก็ยังไม่ยอมจะขอกุญแจจากรองผอ,อ,อมาไขให้ได้ห้องน้ําจะมีห้องย่อยอีกประมาณห้าห้องอยู่ภายในพอไขประตูเข้าไปได้ก็พบว่าภายในห้องน้ํามันเปิดอยู่ทุกห้อง ในอ่างล้างหน้าหรือที่พื้นก็ไม่มีคราบน้ำพอคุณแหม่มเดินเช็คดูจนทั่วห้องน้ำแล้วว่าไม่มีใครก็เดินออกมาหารองพออ,อรองพอ,ออก็ทำหัวเสียแล้วก็เดินลงไปรองพอ,ออก็หัวเสียแล้วก็เดินลงไปคุณแหม่มหันมามองที่ห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็รีบจ้าเท้ากลับไปที่ห้องเรียนแต่ในจังหวะที่กำลังเดินอยู่นั้น จู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากห้องน้ำดังตามมาข้างหลังเสียงเหมือนกำลังหัวเราะเยาะคุณแม่จึงรีบเดินกลับไปที่ห้องเรียนพอไปนั่งที่โต๊ะก็สังเกตเห็นว่าเด็กสองคนนั้นกลับเข้ามาในห้องแล้วจริงๆคุณแม่มรีบสอนและรีบสั่งงานให้เด็กๆอย่างรวดเร็วแล้วกลับมาตั้งสติที่ห้องของตัวเองคุณแม่มเริ่มคุยกับตัวเองว่า เราต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรคุณแหม่มจึงไปคุยกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่มา15ปีแล้วพาอคุณแหม่มเล่าให้อาจารย์ท่านนี้ฟังเขาก็บอกว่าสิ่งที่น้องเจอมามันไม่แปลกหรอกโรงเรียนเนี้ยอยู่กลางชุมชนแล้วก็สร้างมาตั้งหลายปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่นคนที่ล้มหายตายจากไปบริเวณนี้เขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งนี้ก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เขามาปกปักรักษาดูแลก็เป็นได้คุณแหม่มก็ถามว่าพี่แล้วมีใครเคยเจอแบบแหม่มไหมพี่เขาก็บอกว่าก็เจอกันทุกคนนั่นแหละแต่ไม่มีใครพูดเพราะว่าเจอแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะแล้วก็ไม่มีผลกับการทำงานด้วยแต่ทุกคนรู้ดีว่าที่นี่มีอะไรบ้างในตอนเช้าของทุกวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องไหว้สารทุกสารที่อยู่ในโรงเรียนคุณแหม่มก็ถามต่อแต่หนูติดใจอยู่เรื่องหนึง่งเด็กผู้หญิงที่อยู่บนอาคารมีประวัติอะไรหรือเปล่าแต่พอพี่เขากําลังจะบอกรองพอออกก็เดินมาพอดีทําให้วงแตกไม่ได้คุยกันต่อจนมาถึงช่วงปิดเทอมทุกคนจะต้องมาจัดหนังสือพอจัดหนังสือเสร็จ ช่วงพักทานข้าวก็มานั่งคุยกันอยู่ในห้องซึ่งในห้องจะปิดหน้าต่างทุกบานคุณแม่มเดินเข้าไปนั่งอยู่กลางห้องแต่ว่าพี่อีกสามคนที่มาด้วยกันนั่งอยู่ติดประตูหมดเลยคุณแม่มจริงแซวไปว่าพี่ทำไมไม่เข้ามานั่งด้วยกันนะ่ะกลัวผีเหรอพวกพี่ๆเขาก็เงียบแล้วก็พูดว่าเฮ้ยตรงที่เรานั่งอะ เจ้าของเก่าเขาตายแล้วนะคุณแหม่มก็อึง้งแล้วก็บอกว่าพี่พูดเล่นปะเนี่ยพวกพี่ๆเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพากันเดินออกไปเลยคุณแหม่มจึงลุกเดินออกไปด้วยแล้วก็เดินไปหาอาจารย์คนเดิมที่เคยถามครั้งที่แล้วพี่คะเรื่องที่เราคุยค้างกันไว้เรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเล่าให้ฟังตอนนี้เลยได้ไหม พี่เขาก็เล่าว่านี่เราเข้ามาตอนต้นปีใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วเด็กของเราถูกฆาตกรรมนะเป็นเด็กผู้หญิงเขาเคยนั่งอยู่ตรงที่เรานั่งเมื่อกี้เลยตรงนั้นอะ่ะตรงนั้นเลยคุณแหม่มก็ถามว่าแล้วตายที่ไหนคะพี่เขาก็บอกว่าเด็กคนนี้อยู่มอตน้นโดนแฟนฆาตกรรมที่บ้านพักซึ่งบ้านพักก็อยู่แถวโรงเรียนนี่แหละ แต่ด้วยความที่เด็กเขาอยู่ในวัยเรียนเป็นที่รักของเพื่อนจิตวิญญาณก็คงจะผูกพันกับเพื่อนๆนะ่ะแล้วก็วนเวียนให้เพื่อนเห็นจิตวิญญาณก็คงผูกพันกับเพื่อนๆนะ่ะเพื่อนบางคนก็ไม่รู้นะว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เห็นเด็กคนนี้มาเข้าแถวด้วยคุณแหม่มจึงได้คำตอบว่าเด็กที่เจออาจจะเป็นเด็กคนนี้ก็เป็นได้หลังจากทราบที่มาที่ไปในสิ่งที่คุณแหม่มสงสัย คุณแม่มจึงไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เด็กหญิงคนนั้นแล้วเวลาคุณแม่มมาทํางานแล้วบังเอิญเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆคุณแม่มก็จะปล่อยเลยตามเลยไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าถ้าอยากสอนที่นี่ก็คงต้องทําใจว่าจะต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน